คุณปิตินันท์คุณธนวัฒน์คะความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะคะก็ไม่มีการประชุมคสช.เพื่อติดตามสรุปงานประจำวันค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ก็ยังคงเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ค่ะขณะเดียวกันนะคะในช่วงสายที่ผ่านมาค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าคสช.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการทหารค่ะค่ะโดยบรรยากาศที่กองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะคะซึ่งก็ถูกใช้เป็นสถานที่การประชุมคสช.ค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะและวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ที่มีเนื้อหาทั้งหมด48มาตราค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามปฏิทินแผนงานคสช.ที่ระบุว่าจะต้องประกาศใช้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะและวันนี้นะคะที่ประชุมนะคะก็ไม่มีการประชุมคสช.สรุปสถานการณ์ประจำวันแต่อย่างใดมีเพียงการประชุมสูงปฏิบัติการกองทัพบกหรือสปกทบ.โดยมีพลเอกอักษราเกิดผลเลขาธิการรมน.เป็นประธานในส่วนงานของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยได้ขอให้หน่วยเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมช่วยลดการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะและช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมากกว่าพื้นที่อื่นนะคะจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบสาเหตุและก็วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดเหตุในระดับยุทธการค่ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงสายค่ะเวลา 10:30 นาทีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ก็มีกำหนดการเข้าพบพลเอกประยุทธ์เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงรับสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยนะคะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ค่ะโดยพลเอกประยุทธ์นะคะก็กล่าวชี้แจงสถานการณ์ของประเทศไทยค่ะว่าขอให้สิงคโปร์ให้เวลาและสนับสนุนประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็กำลังก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนพร้อมขอให้ช่วยกระตุ้นชาวสิงคโปร์นะคะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการเดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้ก็ได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของทางกองทัพไทยในระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคม2557ค่ะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟประเพณีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะคุณปิตินันท์คุณธนวัฒน์คะขอบคุณครับคุณ